สู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจที่คุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่2นะครับผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้มีคำแนะนำจากคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ออกบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษนะครับให้ผ่อน 0% เลยนะครับผ่อนถึงร้อยละ0นานสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันนะครับและก็อุ่นใจนะครับด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง 5,000 บาทต่อครั้งสูงสุดก็ 10,000 บาทต่อบัตรต่อปีนะครับนอกจากนี้นะครับยังรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุดถึง8ล้านบาทด้วยกันสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ02-299-8888 02-299-8888ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนโดยรฟม.ได้ลงทุนด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งโครงการรวมทั้งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการส่วนตะวันออกนะครับหรือว่าสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงสถานีสุวินทวงศ์และผู้ร่วมลงทุนงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธาโครงการส่วนตะวันตกสถานีบางขุนนนท์ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับงานออกแบบงานจัดหางานผลิตงานติดตั้งและงานทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งงานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตลอดเส้นทางรวมถึงเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการสนใจก็สามารถซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ห้องนิทรรศการชั้น1อาคาร1รฟม.หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.mrta.co.th ครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยรูเอ็กซิมแบงค์นะครับร่วมกับสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยจีนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาและก็การปรึกษาออนไลน์หัวข้อคืออัปเดตตลาดจีนหลังคลายล็อกดาวน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถวางแผนธุรกิจส่งออกไปยังประเทศจีนได้นะครับหลังจากที่สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นั้นคลี่คลายลงนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับอาเซียนจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ครับก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารออมสินออกสินเชื่อบัตรเงินสด People Card โดยผู้สมัครที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับต้องประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไปจำเลข1ไว้นะครับตั้งแต่1ปีขึ้นไปคำถามครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อบัตรเงินสด People Card โดยผู้สมัครที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับถามว่าต้องประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจมานะครับตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปนะครับต้องประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือถ้าจะตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับถ้ารายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับรับเป็นกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปครับส่วนการรับชมหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังก็พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่2นะครับซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับครับทางผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคุณทวีศักดิ์แล้วก็คุณจิรพัฒน์ครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับก็ดูเหมือนผมจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะต้องเตรียมตัวยังไงฮะเนี่ย ก็เรียนเลยว่าไอ้ทางธนาคารประเทศไทยก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาระยะแรกนะครับครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะสิ้นสุดกันภายในเดือนที่เรียกว่ามิถุนาครับนะฮะทีนี้ท่านก็คงเห็นจำนวนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ ต้องถือว่าจำนวนเยอะมากนะครับก็ตกประมาณถ้าคิดเป็นเงินก็7 ล้านบาทก็เกือบครึ่งหนึ่งของ GDP แล้วก็จำนวนคนก็ประมาณ16 ล้านบัญชีก็ถือว่า มากนะครับจึงได้ออกมาตรการระยะ2เพื่อทำให้ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็พยายามจะให้สถาบันการเงินเนี่ยเขามีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็กำหนดวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ในแนวทางเดียวกันก็เลยธนาคารประเทศไทยก็เลยออกมาตรการระยะที่2มาเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหนี้พร้อมกันนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดที่หลายคนบอกว่าไอ้ตู้เย็นที่ขอเลื่อนชำระหนี้ไปเนี่ยนะพอถึงเวลาจะครบกำหนดแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็เกือบคือเป็นคำตอบเบื้องต้นอันหนึ่งที่เป็นมาตรการอันที่สองแล้วเข้าใจว่ายังไม่จบนะอาจจะต้องมีมาตรการอันที่สามอันที่สี่ตามมาอีกนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลดภาระภาระหนี้ได้แล้วก็เดินต่อไปได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ผิดนัดในเรื่องของชำระหนี้อันเป็นเรื่องประวัติที่มีอยู่ก็เรียนว่าอันแรกที่พูดให้มันหนักหนาแล้วก็เป็นข่าวดีก่อนก็คือว่าลูกหนี้ไหนที่ได้รับการผลกระทบเป็น NPL เนี่ยจะที่จะถูกเขาเรียกว่ายึดทรัพย์เนี่ยไอ้มาตรการนี้จะผ่อนชะลอนะฮะก็คือชะลอการยึดทรัพย์ไปเพื่อบังคับคดีขายท่อตลาดดังนั้นลูกค้ารายย่อยทั้งหลายเนี่ยโอดสบายใจได้เพราะว่าแบงค์ชาติสั่งมาแล้วครับนั้นแบงค์ทั้งหลายก็จะต้องชะลอการยึดทรัพย์ของท่านนะไอ้ตรงนี้ก่อนก็เป็นข่าวดีข่าวแรกของมาตรการนี้นะครับอันต่อมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ประการนะเรียกว่าอันแรกเนี่ยข่าวดีก็คือลดดอกเบี้ยลง 2-4% เป็นการทั่วไปเลยนะครับก็คือปรับเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไปลูกค้าทุกคนได้รับหมดนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องให้แบงค์เนี่ยมีระยะเวลาเตรียมการก็คือดอกเบี้ยลดตั้งแต่ 2% จนถึง 4% ครับครับก็อันนี้ก็ลดภาระหนี้ลงไปด้วยนะครับอันที่2ก็ถ้าใครต้องการเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็ได้นำมาเลยว่าคนที่ต่ำกว่า 30,000 บาทซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะถูกเข้มงวดมากไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือนก็พูดง่ายๆถ้าเงินเดือน 25,000 เนี่ยภาระหนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องไม่เกิน 37,500 บาท 1.5 ครับวันนี้1.5 เท่าวันนี้เนี่ยท่านขยายให้ไปถึง2เท่าเป็น 50,000 บาทอ๋อก็คือเพิ่มอีก1เท่าเพิ่มอีกสัก 0.5 เท่าครับก็ไปขอวงเงินได้ซึ่งอันนี้ก็มีผลตั้งแต่1สิงหาคมเหมือนกันนะครับก็ขอไว้เลยก็คือว่า1ปรับเพดานดอกเบี้ย2ขยายวงเงินที่ใช้นะครับเริ่มตั้งแต่1สิงหาแล้วก็มาตรการต่อมาก็คือเรื่องของที่เรียกว่ามาตรการอันนี้เริ่มตั้งแต่1 กรกฎาคมคือเมื่อตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วขอขยายเรียกว่านะฮะการผ่อนขั้นต่ำหรือเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาวครับเดิมสมัยก่อนบัตรเครดิตเนี่ยมันจะต้องผ่อน 10% ของวงเงินสมมติว่าวงเงิน 100,000 ก็ต้องเดือนหนึ่งต้องชำระ 10,000 ถ้า 50,000 ก็ 5,000 นะก็สามารถขยายตรงนี้เป็นผ่อนชำระได้ถึง48งวดเลยนะฮะก็คือเอา48มาหารจำนวน 50,000 ก็เหลือก็เดือนหนึ่งประมาณ1,000 บาทจากเดิมเมื่อก่อน 5,000 ครับก็อันนี้ทำให้ลดภาระของการผ่อนชำระลงได้แล้วพร้อมกันนั้นก็ขอขยายเวลาอะไรต่างๆได้นะฮะก็เรียนว่าบัตรเครดิตเนี่ยให้ขยายดอกเบี้ยให้ขยายระยะเวลา48งวดแล้วดอกเบี้ย
ไม่เกิน12สินเชื่อบุคคลก็ขยายถึง48งวดดอกเบี้ยไม่เกิน22นะก็เรียนว่าสามารถลดค่างวดลงได้ด้วยแล้วก็อย่างน้อย 30% แล้วก็ดอกเบี้ยต้องไม่เกิน22นะก็ทั้งลดแล้วก็ขยายแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงด้วยนะลดค่างวดลดจำนวนการผ่อนชำระต่อเดือนอะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จุดประสงค์ก็เพราะต้องการให้ลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยผ่อนชำระในจำนวนเงินที่มันน้อยลงแล้วดอกเบี้ยภาระหนี้ก็น้อยลงด้วยเพราะว่าดอกเบี้ยเพดานสูงสมัยก่อนในคิดถึง 28% ในนี้ก็คิดถึงเหลือ 22% ครับครับสินเชื่อบ้านเนี่ยถ้าไม่เกิน3ล้านนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่จำกัดวงเงินแล้วเท่าไหร่ก็ได้10ล้านก็ได้ตอนนี้นะครับก็สามารถเลื่อนค่างวดเงินต้นและดอกเบี้ยได้3เดือนครับนะถ้าเลื่อนชำระไป3เดือนดอกเบี้ยก็ลดได้นะฮะแล้วก็ลดค่างวดได้เนื่องจากขยายเวลาไปคือขยายบางแห่งขยายเวลาได้ไปอีก2ปีบางคนขยายได้ถึงอายุ65เลยก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราไปเจรจากับทางธนาคารเรื่องสินเชื่อบ้านเพื่อต้องการให้ค่างวดเนี่ยขยายลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยก็พยายามจะเจรจาดูนะครับก็เข้าใจว่าหลายธนาคารก็ออกมาดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์อะไรพวกนี้ดังจะเห็นที่มาการรัฐก็นำร่องในเพื่อให้กลไกรัฐทำงานนะครับก็เรียนว่าเหล่านี้ก็สามารถได้สิทธิ์เป็นการทั่วไปแล้วก็ชำระต่อแล้วที่สำคัญอีกอันนึงต้องไม่คิดเบี้ยปรับในกรณีไปขอความช่วยเหลือในลักษณะนี้ต้องถือว่าการชำระอะไรต่างๆต้องไม่คิดเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆหรือค่าใช้จ่ายในการค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้วต้องไม่มีการคิดไอ้เขาเรียก penalty ฟรีต่างๆ e-payment อะไรพวกนี้นะฮะเอาเป็นว่าต้องไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากดอกเบี้ยที่ว่าแล้วดอกเบี้ยต้องลงด้วยอันนี้ก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าเต็มที่ฟังดูแล้วแฮปปี้แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเข้าไปเจรจาแล้วก็ท่านทั้งหลายก็แบงค์ชาติก็มีข้อจุดจริงว่าถ้าลูกหนี้ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ตามสัญญาครับสมมติว่าเกิดไม่สามารถใดๆคือเนื่องจากตกงานเลยเนี่ยนะฮะก็เลยขอให้ไปเข้าคลินิกแก้ไขหนี้ในมาตรการตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียนว่าบางคนถ้าสมมติตกงานหรือไม่มีรายได้ใดๆหรือรายได้ไม่พอจะชำระหนี้ดังกล่าวก็รีบขอแก้ไขโครงสร้างหนี้ดำเนินการตามกระบวนการของคลินิกแก้หนี้เลยนะที่ผมเคยได้พูดเมื่อตอนก่อนๆ นะฮะก็เข้าไปดูในคลินิกแก้หนี้ .com อันนี้ก็อยู่ในภายดูแลของแบงก์ชาติด้วยเมื่อก่อนในคนที่จะเข้าตรงนี้ได้เนี่ยต้องเป็น NPL ก่อนถึงจะเข้าได้ครับแต่วันนี้ก็ในมาตรการนี้ก็เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่คาดว่าตัวเองจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็เดินเข้าไปได้หรือมาตรการขั้นต่ำนี้แล้วเนี่ยก็ยังชำระไม่ได้ก็เร่งปรับปรุงไปตามกระบวนการของคลินิกแก้หนี้ได้เลยครับครับครับพูดง่ายว่าขอให้ไปคุยก่อนกันแล้วกันว่าตัวเองมีปัญหาอะไรทำนองนั้นนะฮะใช่ครับครับเอ๊ะอย่างนี้คุณมงคลถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจเรื่องพวกนี้จะถือว่าเป็นการเสียโอกาสไหมคุณมงคลก็เรียนว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้ต้องถือว่าน้อยมากที่จะมีความจะได้เห็นแบบนี้นะว่าเพราะว่าตามการสำรวจของเดิมที่ผมมีประสบการณ์อยู่พอรัฐบาลออกมาอย่างเงี้ยจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับมันไม่เหมือนภาษาการตลาดที่ว่าซื้อ1แถม1อ๋อง่ายดิฮะเข้าใจง่ายนี่พอมาออกเป็นภาษาไอ้มาตรการเนี่ยมันต้องมีคนแปลที่ผมพยายามอธิบายอ่ะนะฮะว่าอยากผ่อน10,000เนี่ยเหลือ1,000บาทได้นะทำได้นะทำได้นะทำได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันผ่อน48งวดแต่สมมติว่าเดิมคุณแสนหนึ่งเนี่ยคุณต้องผ่อน10,000ต่อเดือนตอนนี้เอา48หารก็เหลือเท่าไหร่นะประมาณ2,000
ถ้าเดิมจาก 50,000 เดือนนึง 5,000 ก็เหลือ 1,000 บาทอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยที่จริงแล้วแบงค์ชาติต้องพูดแบบผมอ่ะจะทำให้คนเข้าใจภาษาชาวบ้านสามารถทนเป็น48เดือนดอกเบี้ย12อย่างเงี้ยมันแล้วเป็นยังไงฮะก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพูดง่ายๆคือจากการผ่อนเดิม 10% จะเหลือประมาณสัก 3% ครับนะต่อเดือนสมมติว่าเมื่อก่อนแสนหนึ่งผ่อน10,000ก็จะเหลือไม่เกิน 3% ก็คือไม่เกิน 3,000 ครับอย่างเงี้ยก็ชักจูงให้เข้าใจง่ายหน่อยถ้า 3,000 ยังจ่ายไม่ได้เหลือเท่าไหร่เข้ากระบวนการแก้ไขหนี้เลยอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นหลักเป็นกลางมันอยู่อืมอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ถ้าพูดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้จะชัดเลยเดิมสมมติว่าเดิมตัวเองคิดเป็น 10% ให้เหลือ 3% ถัดมาของวงเงินก็โอเคก็แล้วชำระไม่ได้ก็ไปขอแก้ไขหนี้โดยจะขยายเวลาหรืออาจจะเขาเรียกว่าต้องรอสักปีนึงจนกว่าคุณจะหางานทำอะไรเงี้ยก็ไปคุยเนี่ยโอ้โหนี่เปิดกว้างมากเลยนะเนี่ยครับใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็นมาแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดดังๆเพราะกลัวเดี๋ยวถ้าภาษาการเงินเรียกว่ามอลล์ฮัสซ่าอ๋อมอลล์ฮัสซ่าจำเป็นก็ไปขอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแหมแต่จริงๆมันยุคนี้มันไม่มีใครหรอกที่จะไม่จ่ายนะเพราะว่านี่นี่วันนี้มันถูกบันทึกพอกู้เสร็จมันถูกบันทึกไว้ในข้อมูลเครดิตใช่ใช่ถ้าไม่จ่ายเมื่อไหร่มันก็มีประวัติอยู่ครับปัญหาตามมาแน่นอนปัญหาตามมานะครับแล้วรัฐบาลกำลังออกไอ้มาตรการอีกอันหนึ่งซึ่งก็ภายใน2อาทิตย์ข้างหน้านี่กำลังจะออกก็คือเป็นกองทุนที่ไม่ใช่อยู่ในระบบธนาคารครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่อยู่ในระบบธนาคารนะฮะก็อันนี้จะตั้งเป็นกองทุนสวขึ้นมาที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเดี๋ยวถ้าได้รายละเอียดในเข้าครม.เมื่อไหร่เราก็คงมาพูดในรายการที่อีกทีนึงครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับผู้มงคลครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับท่านครับสวัสดีครับกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับครับผมเฉลยคำถามเลยนะครับพี่ถามนะครับว่าธนาคารออมสินครับออกสินเชื่อบัตรเงินสด People Card โดยผู้สมัครที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับต้องประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปครับคำตอบคือตั้งแต่1ปีขึ้นไปครับครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันครับลากันแค่นี้ความสุขกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี